ินคอร์เปอเรชั่นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนจับตามองนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยตอนนี้เดินหน้าทำงานกทม.ของตัวเองเต็มที่แล้วจัดงาน Better Bangkok นะครับแล้วก็แสดงถึงการพยายามจะปรับบทบาทรวมทั้งความพยายามจะขยายความร่วมมือไปยังคนกลุ่มต่างๆในสังคมนะครับวันนี้ชัชชาติสิทธิพันธ์จัดงานที่โรงหมูของชุมชนคลองเตยนะครับแล้วเปิดเวทีซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งทั้งอยู่ในวงการการเมืองในอดีตและอยู่ในวงการการเมืองในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งนักวิชาการปัญญาชนกลุ่มต่างๆนะครับมีทั้งคุณดวงฤทธิ์บุญนาคมีทั้งอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะครับมีทั้งคุณประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรวมทั้งท่านอื่นๆอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่เคยมีบทบาททางการเมืองนะครับแต่ว่าเห็นในวานงานของคุณชัชชาติวันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นชัชชาติซึ่งมีระยะห่างเป็นชัชชาติซึ่งทำงานการเมืองแบบที่ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองแล้วทำงานในแบบซึ่งจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านเกิดของชัชชาติเองนะครับในแบบที่ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับเพราะว่าถ้ายุ่งกับพรรคการเมืองจะเผชิญปัญหาทางการเมืองกับคนกลุ่มต่างๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การเมืองของชาติชาติน่าสนใจนะครับว่ากำลังเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งกทม.ในแบบซึ่งเป็นอิสระจากพรรคการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและใช้กระบวนการขยายแนวร่วมขยายเครือข่ายไปยังคนกลุ่มซึ่งบางคนเคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยบางคนสนใจการเมืองชอบประชาธิปไตยแต่ไม่ได้อยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้รับความสนับสนุนกว้างขวางขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องจับตามองว่ากองเชียร์พรรคเพื่อไทยเห็นชัดชาติทำงานแบบนี้จะรู้สึกว่าชัดชาติไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยแล้วไม่ลงคะแนนให้ชัดชาติหรือเปล่านั่นเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับขณะที่ฝั่งคุณชัดชาติขยับแบบนี้เพื่อไทยจะเอาอย่างไรกับชัดชาตินั้นฝั่งตรงข้ามเพื่อไทยขยับชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะยึดกทม.ให้ได้นะครับคุณชัดชาติลงกลุ่ม Better Bangkokคุณณัฐพลทีปสุวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับปัจจุบันอดีตเป็นแกนนำกปปส.นั้นประกาศแล้วว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งถัดไปซึ่งรัฐบาลปัจจุบันยังไม่ยอมให้ชัดเจนว่าจะเลือกเมื่อไหร่นั้นทีมรัฐบาลทีมพลังประชารัฐจะส่งกปปส.ยึดกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นชัดๆเป็น Better Bangkok นะครับส่วนทีมกปปส.ที่ณัฐพลจะส่งนั้นเป็นทีม Bangkok Shutdown จะผงาดยึดกรุงเทพนะครับมีรายชื่อว่าคนที่จะถูกส่งมาชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ได้แก่คุณสกลทีอดีตประชาธิปัตย์ซึ่งตอนหลังออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นรองผู้ว่ากทม.นะครับแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่าออกไปเป็นรองผู้ว่าเพื่อเตรียมทำงานการเมืองให้พลังประชารัฐหรือเปล่านะครับมีทั้งคุณบีพุทธิพงศ์อดีตแกนนำกปปส.ซึ่งปัจจุบันได้ดิบได้ดีนะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นๆของพลังประชารัฐและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลดูแลเรื่องเฟกนิวซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าดูแลเฟกนิวหรือดูแลเฉพาะข่าวที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับรวมทั้งคนสุดท้ายคุณทยาทีปสุวรรณนะครับภรรยาของคุณณัฐพลเองซึ่งก็เป็นแกนนำกปปส.ด้วยเหมือนกันโด่งดังจากการบุกไปถึงช่อง3ตามตัวคุณสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังแห่งยุคลงมาเป่านกหวีดท่ามกลางการกรีดร้องของกปปส.ว่าถ้าสรยุทธไม่สรยุทธสุทัศนจินดาไม่เป่านกหวีดนั้นมีเรื่องแน่ๆจนในสุดสรยุทธต้องเป่านกหวีดไปอย่างเจ็บปวดใจนะครับเพราะฉะนั้นกทม.นะครับเป็นแบบนี้มีโพลสั้นๆซึ่งแสดงเห็นถึงความย้อนแย้งของเรื่องนี้คือคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ในกทม.ของรัฐบาลเป็นขาลงนะครับซูเปอร์โพลบอกว่าคนกทม.มีแนวโน้มนะครับที่จะไม่สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าสนับสนุนรัฐบาลนะครับนั่นก็คือคนกทม.การสำรวจซูเปอร์โพล 20-30 พฤศจิกายนนะครับสำรวจพันกว่าคนไม่สนับสนุนรัฐบาลนะครับ 28% 28.3% สนับสนุนรัฐบาลแค่ 22% นะครับเป็นพลังเงียบ 49.7% เพราะฉะนั้นคำถามคือถ้ารัฐบาลจะส่งพลังประชารัฐลงกปปส.ลงจะมีอภินิหารทางกฎหมายให้รัฐบาลซึ่งคนไม่ค่อยนิยมคนกทม.ไม่นิยมชนะเลือกตั้งโดยที่คนไม่ได้นิยมแบบการได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่กลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ได้ใหม่นะครับรายการ Overview ทางเพจ Voice TV Overview เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ